วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เดียเชื่อเหลือเกินเมื่อวานนี้ค่ะในโซเชียลมีคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพิงกี้สาวิกาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าจากที่อ่านเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ว่าจะ Instagram Twitter Facebook ต่างๆนะคะมีคนพูดถึงว่าพิงกี้ถูกเข้าคุกโดยไม่มีการประกันตัวหลายคนตกใจในหลายๆมุมมองคุณผู้ชมฮะมุมนึงคือเกิดอะไรขึ้นสองคือเข้าคุกจริงๆหรือไม่ผมเล่าย้อนอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่คือคดีเกี่ยวพันกับแชร์ Forex 3Dที่คดีเกิดมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันดำเนินมาถึงจุดที่มีการฟ้องแล้วนะฮะก็คือถูกกล่าวหา3ข้อหาใหญ่ๆด้วยกันอันแรกก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2ก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนและ3ก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนเกิดความเสียหายนะครับย้อนกลับไปปีที่แล้วเมื่อตอนต้นปีเนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เรียกพบพิงกี้แล้วก็ครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวพันนะฮะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก่อนแน่นอนละตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่พิงกี้เองใช้ชื่อเสียงใช้จุดที่ตัวเองเป็นคนโด่งดังเนี่ยชักชวนคนอื่นๆมาสมัครForex ตัวนี้แล้วอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรสูงถึง 60-80% แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมีผู้หลงเชื่อจำนวนมากเนี่ยคุณผู้ชมครับกลายเป็นเกิดความเสียหายเพราะว่ามันปรากฏว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งแชร์ลูกโซ่ตัวนี้มีผู้เสียหายเกือบหมื่นคนนะครับด้วยกันนะฮะมูลค่าของเสียหายคุณผู้ชมดูตัวเลขตรงนี้อันนี้คือตัวเลขที่ถูกต้องจริงๆนับหลักเอานะคุณผู้ชมฮะ 2,400 กว่าล้านนี่คือมูลค่าความเสียหายด้วยมูลค่าที่สูงตรงนี้นี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของข่าวเมื่อวานนี้ที่ทางกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยนะฮะเขาไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะมากๆกลัวจะหลบหนีจึงมีการฝากขังจึงเป็นที่มาว่าคุณพิงกี้และจำเลยทั้งหมด19คนเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ที่เรือนจำก่อนใช่ค่ะซึ่งเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้แหละคุณผู้ชมทางกรมราชทัณฑ์นะคะก็ออกมาบอกนะคะว่าทัณฑสถานหญิงกลางรับตัวพิงกี้แล้วก็คุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทำตามขั้นตอนนั่นก็คือตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด-19จากนั้นนะคะก็นำไปกักตัวในแดนแรกรับค่ะเป็นเวลา5วันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจ ATK ทุก3วันถ้าเกิดว่าไม่พบเชื้อโควิดเนี่ยก็จะนำไปควบคุมตัวรวมกับผู้ต้องขังทั่วไปซึ่งผลตรวจนะคะก่อนเข้ากักตัวในแดนแรกรับของพิงกี้กับคุณแม่ก็ออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อโควิดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางพิงกี้แล้วก็คุณแม่นะก็ยังกักตัวอยู่ที่แดนแรกรับค่ะส่วนเราเนี่ยไปถามจากแหล่งข่าวคนใกล้ชิดมาว่าสภาพจิตใจตอนนี้เนี่ยค่อนข้างย่ำแย่เพราะขนาดพวกเราเองเนี่ยรู้จักเธอมาตลอดในฐานะนักแสดงแล้วก็ผู้ที่มีชื่อเสียงเรายังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะสภาพจิตใจน้องกับคุณแม่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีเลยคุณผู้ชมแต่ก็แน่นอนว่าต้องทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ด้วยค่ะผมเพิ่มเติมอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่ได้แปลว่าคดีมันสิ้นสุดแล้วต้องเข้าคุกตลอดนะมันคือช่วงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการศาลซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปดูผลลัพธ์ปลายทางอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฮะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ช่วงสายมันมีอีกหนึ่งประเด็นเกิดขึ้นครับพี่เดียครับก็คือชื่อของดีเจแมนกับใบเตยสุธีราเนี่ยปรากฏเป็นภาพข่าวเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นทางอัยการเนี่ยนะครับมีคำแนะนำให้ทาง DSI เนี่ยสั่งฟ้องเพิ่มอีก16รายเป็นจำเลยนั่นหมายความว่าอีก16คนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถูกฟ้องฮะแต่ควรจะต้องถูกสั่งฟ้องอัยการแนะนำอย่างนี้ซึ่งในวงการบันเทิงเนี่ยมี2คนก็คือ DJ Man แล้วก็ใบเตยสุธีวันรวมอยู่ด้วยใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทนายเจมส์นิติธรค่ะซึ่งเป็นทนายความของ DJ Man กับคุณใบเตยนะคะที่เขาเป็นคนดูแลคดีนี้เนี่ยแหละเปิดเผยกับวันบันเทิงอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมเขาบอกว่าเท่าที่ทราบข่าวพี่แมนกับใบเตยเนี่ยยังไม่ถูกเรียกตัวแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าพี่แมนเนี่ยก็มีการไปร่วมลงทุนแล้วก็มีหุ้นอยู่จริงๆใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดทั้งมวล1ล้านบาทแต่ว่าใบเตยเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นคำกล่าวของทนายเจมส์นะคุณผู้ชมบอกว่าใบเตยไม่เกี่ยวข้องไม่มีแม้แต่หุ้นแล้วก็ไม่เคยชวนใครไปลงทุนด้วยเลยค่ะส่วนของทางด้านดีเจแมนเนี่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางทนายเจมส์นะครับว่าเป็นผู้ร่วมลงทุนและขาดทุนเช่นเดียวกันคือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้เสียหายด้วยก็ว่าได้โดยดีเจแมนไม่ได้ชวนใครมาร่วมลงทุนและยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายที่มากล่าวอ้างว่าถูกดีเจแมนหรือว่าใบเตยชักชวนมาลงทุนและที่ผ่านมาเนี่ยดีเจแมนเองก็ไม่ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไปประมาณปี2562เนี่ยนะครับเราเคยเสนอข่าวไปว่าทางดีเจแมนกับใบเตยเนี่ย
คยถูกเรียกไปสอบปากคำกับทาง DSI แล้วตอนนั้นเป็นการไปสอบปากคำแต่ว่าไม่มีการดำเนินคดีมาตอนนี้ที่เป็นข่าวก็เพราะว่า1มี19คนที่เป็นจำเลยถูกสั่งฟ้องไปซึ่งคุณพิงกี้เป็นหนึ่งในนั้นและเมื่อเช้านี้เนี่ยทางอัยการนะฮะก็เลยมีคำแนะนำให้ DSI สั่งฟ้องจึงเป็นที่มาว่าเราต้องติดตามครับว่าหลังจากนี้16คนดังกล่าวซึ่งมีดีเจแมนแล้วก็ใบเตยอยู่ด้วยจะถูกสั่งฟ้องเช่นเดียวกันกับพิงกี้หรือไม่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมเพราะว่ายืดเยื้อมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ยินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในวงการบันเทิงก็คือ2ปีผ่านมาแล้ว2ถึง3ปีแล้วนะนะคะ